พระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทรงเปิดแพร่กลุ่มป้ายอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์อาคารเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่สร้างจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและเพื่อรองรับการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง3ชั้นเชื่อมต่อกับอาคารเคมี1อย่างสอดคล้องลงตัวที่ชั้นล่างมีห้องปฏิบัติการเป่าแก้วพร้อมเครื่องมือกรุพันและอุปกรณ์สำหรับเป่าแก้วมีห้องเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชาเป่าแก้วห้องแสดงประวัตินายเฉลียวอยู่วิทยานักธุรกิจที่มีชื่อเสียงที่ชั้น2และชั้น3มีห้องปฏิบัติงานวิจัยแบ่งเป็นห้องวิจัยสำหรับบุคลากรและห้องวิจัยสำหรับโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆใช้ชื่ออาคารว่าอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บิดาของผู้บริจาคโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับอาคารเคมี1ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2507ปัจจุบันได้บูรณะให้คงความงดงามทางสถาปัตยกรรมไว้ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ส่วนนิทรรศการงานวิจัยดีเด่นของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยที่สำคัญเช่นลายจกหลงลี้เป็นงานวิจัยที่รวบรวมกราฟลายจกหลงลี้ที่มีชื่อเสียงของชาวลำพูนเพื่อเป็นการอนุรักษ์งานเสริมสร้างมูลค่าให้การอุตสาหกรรมไทยเป็นงานวิจัยที่นำการอุตสาหกรรมชนิดอินทรีย์เช่นเศษแก้วนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบผลิตเซรามิกก่อสร้างและวัสดุบำบัดน้ำที่ใช้งานได้จริงและงานวิจัยเครื่องประดับเงินรูปแบบล้านนาประยุกต์ที่ใช้หินสีและพลอยเนื้ออ่อนในเขตภาคเหนือตอนบน